ังค์มาเด้วันเนี้ยไม่มีอ่ะพี่ไม่มียังไงแม่มึงตาบอดไม่จำเป็นต้องใช้ตังค์หรอกเว้ยเอาตังค์มาดินี่อะไรมึงเรียกกูว่าเป๋กูไม่ว่าทำไมมึงอย่ามาว่าแม่กูตาบอดนะเว้ยทำไมจะว่าไม่ได้วะฮะทำไมกูจะว่าไม่ได้ไปไปเขาไม่ว่าไม่หลุดออกจากกล้องไปเลยอ่ะเลยไม่รู้เลยว่าเขาตายยังไงแต่ในข่าวอ่ะเขาบอกว่ากว่าตำรวจจะไปถึงอ่ะเขาก็ตายแล้วอ่ะคนพวกนี้มันเลวมากเลยเนาะทำร้ายได้แม้กระทั่งคนพิการอ่ะฉันว่าคนพวกนี้แหละที่เป็นคนฆ่าเขาทำไมสมัยนี้โหดกันจังเลยอ่ะว่าไงทุกคนเฮ้ยเช้าเช้าสดใสแบบเนี้ยทำไมเครียดกันน่ะกำลังคุยกันเรื่องข่าวที่เขาฟันคนพิการน่ะดิอ๋อนี่รู้เรื่องกับเขาปะเนี่ยฮะอ๋อเนี่ยโอ้แหมข่าวฮอตข่าวฮิตขนาดเนี้ยใครไม่รู้นี่เชยนะครับผู้ชายขาดีๆ3คนลุมคนพิการแค่คนเดียวแบบนี้มันไม่ใช่คนแล้วใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนทำไมต้องอินกันขนาดนั้นด้วยอ่ะนายลงมาเป็นคนตายมั้ยล่ะฉันจะอินมากกว่านี้อีกไม่เอาเฮ้ยฉันยังไม่ได้ดูคลิปนั่นเลยอ่ะขอดูหน่อยดิเออนี่ไงตอนไปไหนอ่ะผมหิวข้าวอ่ะฉันก็หิวเหมือนกันอ่ะไปก่อนนะหิวเหมือนกันนี่กระเพาะติดกันนะหิวก็ทันหันฉันว่าไอ้โชนี่เลวแล้วนะคุณนี่เลวกว่าฉันเกี่ยวอะไรด้วยวะโอ้โหคัดเก็บกันว่าแต่ตำรวจเขาจับผู้ร้ายได้ยังอ่ะก็ยังไม่ได้เลยสักคนนะสิแต่เห็นหน้าชัดขนาดนั้นอ่ะฉันว่ารอดยากนะแต่เห็นเขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นลูกของผู้มีอิทธิพลนะไม่รู้คดีจะเป็นเจนี่อ้าวโชพีลาน่าอ๋อเขาไปห้องน้ำอ่ะอ๋ออ้าวแก้วไข่เจนี่ก็ของพีลาน่าไงพีลาน่าชอบตีผมนักใช่ไหมได้โดนแน่พี่นายจะทำอะไรเนี่ยฮะเจนี่อยากดูเลยสนุกๆเนี่ยก็อยู่เฉยๆแน่นี่เรียบร้อยโอ้น่าจะไหม้ครับทุกคนรู้ไหมข้างนอกอากาศร้อนมากเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับเมื่อกี้พี่ไปพบเจอสาวคนหนึ่งมาน่ารักมากพี่อยากให้เจนนี่ช่วยอย่าพี่อย่าอะไรเจนนี่ของแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้หรอกนะคนมันชอบไปแล้วอ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอ๋อเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมจะช่วยเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมขอบคุณนะอย่างนี้ต้องฉลองไอ้โชพี่ขอโทษเฮ้ยไปไหนวะมาคุยกันก่อนดิผมไม่มีอะไรจะคุยกับพี่ครับมั่นใจว่าไม่มีอะไรจะคุยกูรู้นะว่าเมื่อคืนมึงเห็นอะไรผมไม่ได้เห็นอะไรเลยครับไอ้นี่อะไรโอ๊ยไป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 
วะยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแล้วมึงอ่ะอย่าสะเออไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นอ่ะกูฆ่ามึงแน่พ่อมึงแม่มึงรวมทั้งอีนี่ด้วยหรือถ้ามึงไม่เชื่อมึงอยากจะลองดีดูก็ได้ฆ่าให้หมดเนี่ยที่พวกนั้นพูดอ่ะจริงแล้วผมก็ถ่ายคลิปพวกมันไว้ด้วยก็เอาคลิปไปให้ตำรวจสิผมไม่อยากตายมังกรโอ้โหเดี๋ยวนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเหรอพี่ No.แก้วนี้ของหนูส่วนไอ้แก้วนี้ของคนพิเศษคนพิเศษโอ้พี่หนูโคตรร้อนเลยว่ะจริงดิเออนี่ขอกินน้ำไม่ให้พี่ขอกินน้ำหน่อยทำไมไม่ไปสั่งเองอ่ะก็ผมหิวน้ำอ่ะพี่ผมขอกินหน่อยนะถ้าไม่ใช่น้องรักนี่พี่ไม่ยอมหรอกนะกินเยอะๆจะได้ไม่ร้อนขอบคุณครับพี่เออใจดียังเลยหยุดกลืนไปเลยจะได้เข้าใจความรู้สึกพี่เมื่อวานเข้าไปตอบกับผมได้ไงเนี่ยยังมีหน้ามาถามเหรอวะก็เมื่อวานแกทำพี่ก่อนอ่ะพี่รู้ได้ไงก็เจนนี่บอกอ่ะเจนนี่เจอแน่พี่รัตน์น่ะพี่หน่อยนะเจนนี่เธอทำแบบนี้ได้ไงฮะไม่เธอไม่บอกฉันขอโทษอ่ะก็ทีนายยังไม่ให้ฉันบอกพี่ลาดหน้าเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะนี่ทุกคนจำไว้เลยนะจำไว้เลยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ตำรวจเขาจับคนร้ายได้หมดทุกคนแล้วนะเฮ้ยมันอย่างนี้สิโอ้โหแหมอันนาออกหน้าออกตาใช่นะแต่แค่ข้อหาทำร้ายร่างกายนะไหนเป็นงั้นนะก็ตำรวจเขามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแค่ตอนที่คนตายเขาโดนทำร้ายอ่ะไม่ได้มีตอนที่โดนฆ่าแต่ฉันว่าไอ้คนพวกนี้อาจจะเป็นลูกผู้มีอิทธิพลจริงๆก็ได้นะเพราะดูดิขนาดพวกมันถูกจับเนี่ยฉันยังไม่เห็นท่าทีว่ามันจะกลัวอะไรสักอย่างเลยแถมรู้ป่ะพวกนี้มันยังพูดอีกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่มันทำไปเนี่ยเป็นเพราะการป้องกันตัวเพราะคนที่ตายเนี่ยมาหาเรื่องพวกนี้ก่อนโอ้โหก็คนตายไงคนตายตายไปแล้วจะพูดอะไรได้เขาจะสร้างเรื่องพูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้ใจเย็นใจเย็นแต่ตอนนี้ตำรวจเขากำลังเร่งตามหาพยานอยู่นะเดี๋ยวว่ามีใครเห็นเหตุการณ์ที่โดนฆ่าจะได้ตั้งข้อหาฆ่าคนตายกับคนนี้มังกรเราทำถูกแล้วจริงๆเหรอแพลวพูดแบบนี้คือแพลวต้องการให้ผมไปหาตำรวจเหรอคือผมก็ลูกคนเดียวนะคือผมเป็นอะไรขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ผมอะเขาจะว่าไงอะแต่ว่าคนที่ตายก็ลูกคนเดียวนะจะให้อยู่เฉยๆอะแพลวทำไม่ได้หรอกอีกอย่างพวกนั้นฆ่าคนตายเลยนะใครฆ่าคนตายคุณเป็นใครครับคนที่เขาคู่กับลูกนายคู่จำไว้นะอย่าปากโป้แย่แล้วมังกรมีเรื่องทางนี้แล้วไป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 เลย
นี่พวกมันเป็นใครวะอะไรคือวันนั้นอ่ะมังกรมาเห็นพวกนั้นฆ่าคนพิการก็เลยถ่ายคลิปไว้อ่ะแล้วพอพวกนั้นรู้เข้าก็มาขู่แล้วก็ทำร้ายพวกเรานี่แหละไอ้มังกรมังกรขอดูโทรศัพท์ถ้าจะดูคลิปนะไม่มีหรอกผมลบไปหมดแล้วฉันไม่เชื่อหรอกว่านายลบแล้วปกตินายเป็นคนรอบคอบฉันรู้อย่ามายุ่งกับผมสงสารแม่จะต้องสูญเสียลูกด้วยเถอะค่ะน่าสงสารอ่ะตาก็บอกลูกก็ต้องมาตายอีกลูกจะตัดเด็กดีพวกเราทำอะไรได้บ้างอ่ะฉันว่าต้องมีคนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์มั้งแหละอย่าบอกนะว่าถามเขาดีกว่าโอเคออกมาแล้วครับขอโทษนะครับพี่ครับพี่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เขาฆ่ากันมาแล้วหรือเปล่าครับถ้าอยากมีอายุ70ก็ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นรูดสิปากครับไม่งั้นนะตายบ๊ายบายนี่ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมไม่มีใครกล้าออกมาบอกความจริงเลยวะแล้วจะเอายังไงต่อทีนี้งั้นเราลองไปหาป้ากันไหมพรุ่งนีเดียวแหละที่จะทวงความยุติธรรมให้ป้าเขาได้ทำไมแกไม่เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจวะเฮ้ยมังกรแกก็รู้อยู่ว่าตำรวจเขาต้องการในคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานน่ะส่วนตัวแกเองก็ต้องเป็นพยานยืนยันด้วยตำรวจเขาได้เอาผิดพวกมันได้ก่อนที่พวกมันจะถูกปล่อยตัวออกมาก็คือทำแบบนั้นน่ะน้องพ่อมันก็ฆ่าผมตายเลยดิโอ้โหเฮ้ยถามจริงเลยปอดแหกจังวะเป็นผู้ชายไหมเนี่ยไม่เจอไม่รู้หรอกใช่ถ้าเกิดเป็นแกจะทำไหมเป็นฉันทำเป็นฉันก็ทำผมไม่ทำเฮ้ยทำไมแกมันเห็นแกตัวจังวะแกคิดดูนะว่าถ้าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับแค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเนี่ยแล้วมันจบลงอ่ะฉันจะไม่อะไรเลยเว้ยมังกรแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้คนที่มันทำเนี่ย
มันไม่รับการลงโทษอะไรเลยอ่ะแถมมันยังได้ไปลอยนวลอีกมันก็จะไปทำเรื่องอย่างเงี้ยกับครอบครัวอื่นเขาอีกแกลองคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงและอย่างเนี่ยแกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเว้ยว่าใครมันจะมาทำร้ายอะไรแกเนี่ยยังไงแกก็มีพวกฉันพวกฉันเนี่ยไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเพื่อนหรอกถ้ามังกรเป็นอะไรไปแม่จะอยู่ยังไงเชื่อแม่นะฟังแม่อยู่ใช่ไหมลูกมังกรเดี๋ยวมันก็มาเองแหละแหมทำปูนหาท่องโก้ไปได้ติวต่อยกว่าเออโชคุณฉันขอยืมปากกาหน่อยนะโอ้โน่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกปอมเจนี่เป็นอะไรอ่ะฉันคันมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นไรอ่ะอะไรอยู่ก็คันเจนี่ขอด้วยดิที่มันเหมือนขนหมามุ้ยเลยนะตอนเด็กๆฉันเคยโดนอยู่เป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้แต่ตั้งแต่จับปากกาชกุลฉันก็คันมือมากเลยอ่ะหรอพี่รัตน์น่ะครับพี่จะแกล้งชกุลอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยป้าวโอ้ยเสียงสูงด้วยนี่ทำไมพี่ไม่ห้ามหนูเนี่ยก็พี่ห้ามแล้วแต่มันไม่ทันแล้วทำไมตอนในโชว์แกล้งพี่ทำไมไม่ห้ามมันก็เขาบอกให้เงียบๆไว้อ่ะนี่แล้วทำไมตอนฉันโดนแกล้งเธอไม่ห้ามพี่ร้านหน้ามั้งอ่ะก็มันตลกอ่ะตลกเหรอสมน้ำหน้าตลกไหมล่ะตอนเนี้ยฉันขอโทษแล้วกันนะแต่ตอนเนี้ยช่วยฉันหน่อยฉันคันมากเลยเนี่ยได้ว่าแต่คันอะไรอ่ะช่วยนะคันเลือดเฮ้ยอย่าใส่อารมณ์ขนาดนั้นดิคันมากเลยดิคนที่สามเป็นคนฆ่าครับน้องมั่นใจนะผมมั่นใจครับจ้าเรียบร้อยละใครมาเป็นพยานวะรู้ไหมกูรู้ใครอ่ะไปบอกกูว่ากูโดนแน่อะไรขอบใจน้องมากเลยนะพี่ครับอะไรอ่ะนี่คือคลิปที่พวกมันฆ่าผมถ่ายไว้ทั้งหมดครับดีเลยขอบใจน้องมากเลยนะพี่ว่าถ้ามีคนอย่างน้องเยอะๆเนี่ยคนร้ายคงไม่รอดแน่ขอบใจผมสอบเอ็กเน็ตผ่านวะพี่โชคดีได้50คะแนนพอดีผมอุตส่าห์เลิกเที่ยวรีบกลับบ้านอ่านหนังสือทุกวันแต่นี่อ่ะแค่คะแนนเดียวอ่ะทำให้ผมถึงกับต้องออกจากโรงเรียนเลยเหรอวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อะไรกอไก่ครับผิดจะผิดได้ไงแล้วก็อาจารย์เขาออกมาอย่างนี้แต่ก็แค่ข้อเดียวคิดแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะแต่ถึงจะข้อเดียวนะครับมันก็สามารถทำให้คนหนึ่งเนี่ยผ่านไ
แล้วคนนึงก็สามารถตกได้แกสอบผ่านแล้วนะเว้ยจะมาหาเรื่องตัวเองตกทำไมอาจารย์ครับเฉลยผิดผลสอบก็ต้องผิดด้วยใช่ไหมครับคนนี้เขาสอบตกอยู่แล้วล่ะครับเขาต้องถูกตราหน้าไปทั้งชีวิตว่าเป็นคนไม่มีมาตรฐานด้วยข้อสอบที่มันไม่มีมาตรฐานเนี่ยนะครับ